พี่ทองโทนครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับก็วันนี้มาต่อยมวยไหมต่อยมวยใช่ไหมใช่ครับแต่งตัวเหมือนไม่ได้ต่อยมวยเลยไม่ชอบชอบชอบสไตล์นี้ใช่ไหมชอบขอมาดูสไตล์หน่อยเป็นไงบ้างเกมการชกวันนี้ครับก็วันนี้ก็ออกมาตามที่ต้องการครับก็พอใจครับหวังคิดว่าหวังแล้วยกแรกไหมครับก็หวังไว้งั้นครับก็คือแบบเราเตรียมการมาอย่างนี้แล้วว่าเอาตั้งแต่วีแรกวันนี้เห็นอาการอะไรของน้องคุโมโร่เห็นว่าอาการก็เอาฮุกซ้ายครับน้องจะเต็มร้ายมาเราก็ฮุกซ้ายสวยนั่นแหละครับคือบอดน้องครับเราก็ต้องรีบกลับวันนี้ชนะครับด้วยอะไรด้วยหมัดหรือว่าใช่ครับด้วยหมัดครับถล่มเลยไหมวันนี้ก็ครับพอใจผลงานไหมครับพอใจมากครับสองครับที่ตัวเองตั้งใจซ้อมไปที่นี่ซ้อมมากี่เดือนแล้วซ้อมมาสองเดือนครับสองเดือนแบบไม่ได้พักเลยไปก่อนเสร็จทีหลังไปก่อนเสร็จไปล่าสุดหลังจากมาไปล่าสุดนี่ต่อยกับใครไปครับไปล่าสุดต่อยกับต่อยมวยไทย5ยกครับต่อยแพ้คะแนนน้องวุฒิกรครับส่วนน้ำครับต่อยช่อง7ครับที่ช่องใช่ครับช่อง7นานยังครับก็ประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือนก็คือซ้อมต่อเลยครับแพ้ปุ๊บแล้วก็มาซ้อมต่อเลยใช่วันนี้ได้รับโบนัส 350,000 เอาไปทำอะไรครับก็คือมีแพลนไว้แบบเราชอบเสื้อผ้าเราอยากทำแบบแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาเนี่ยเสื้อกับกางเกงวอร์มอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าทำนี่ตั้งชื่อว่าอะไรครับTP ครับเป็นทองคูณครับง่ายจำง่ายครับก็ตอนนี้นี่คือวางแผนไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตั้งเป้าไว้ว่าไงครับกับวันลูมินีเนี่ยวันนี้ชนะแล้วอะไรนะวันนี้ชนะแล้วที่ตั้งเป้ากับวันลูมินียังไงบ้างครับก็ประทับใจตัวเองเพราะว่าแบบตั้งเป้าทุกวันนะครับเปลี่ยน mindset ตัวเองแบบเพิ่มเข้าไปบอกเราต้องอดทนเราต้องมีวินัยทุกวันทุกเช้าทุกเย็นครับตั้งใจซ้อมมากว่าเราจะมาเมื่อแบบบุกตั้งแต่วิแรกเลยครับวิแรกถึงกันครับเป็นไงครับเรื่องรวมเล็กนี่ชกครั้งแรกเป็นไงถนัดไหมชอบมากครับคือแบบถนัดคือสตาร์เดิมเราก็เป็นมวยหมัดไปแล้วยิ่งรวมเล็กเราก็เข้าทางเราครับคือแบบอาศัยต่อให้ต่อยไม่หนักแม่นโดนก็น็อกได้ไม่เข้าแผลอะไรแล้วตอนซ้อมนี่ได้ใส่นุ่มเล็กบ้างไหมใส่ครับใส่สลับวันครับก็เพราะว่าแบบเราใส่ทุกวันไม่ได้เพราะสันมือจะแตกเราจันทร์พุธศุกร์เราก็ใส่นุ่มใหญ่เพราะเราเน้นหมัดอังคารพฤหัสเราก็เป็นเล็กเน้นสองเนี่ยเต็มโดยรวมวันนี้นี่พอใจผลงานตัวเองขนาดไหนครับที่สุดเลยครับที่สุดเพราะว่าผมคิดไว้อยู่แล้วว่าผมจะต้องน็อกยกแรกผมจะต้องน็อกอย่างแน่นอนไม่ยกไหนก็ยกหนึ่งเพราะอย่างน้อยๆผมกินร่างกายน้องเขาแน่นอนเพราะผมมีวินัยทุกเช้าเลยวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับครับก็อยากขอบคุณอย่างอันดับแรกเลยก็ขอบคุณตัวเองครับขอบคุณหัวใจของตัวเองครับที่แบบฝ่าฟันแบบคำพูดคำอะไรแบบหลายอย่างครับแล้วก็ขอบคุณบอสชาติที่ให้โอกาสจัดรายการวันครับผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาชมก็ขอบคุณลูกพี่เสียแก่ครับกับบอสเกมครับก็แบบท่านแบบใจดีมากท่านแบบคือผมเป็นมวยที่ไม่รุ่งๆดอนๆนะมวยไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แต่ลูกพี่เขาให้โอกาสคือแบบจิตใจท่านดีมากครับขอบคุณฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับครับก็ฝาก FC ก็ทองคูนครับไปโรนบุรีรัมย์ครับฝากติดตามเชียร์นะครับก็มันสนุกดุเดือดแน่นอนทุกไฟผมจัดให้ผมตั้งใจซ้อมมากจำผมไว้ครับไอโรนครับThank you.